วาเลนไทน์สถานโลกพระเอกดังส่งช่อดอกโบปปานให้แฟนใหม่พระเอกดังแบรดพิตส่งช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์ให้อินเนทเดรามันโดยส่งช่อดอกโบปันสีชมพูอ่อนพร้อมด้วยขนมปางก้อนยาวๆของฝรั่งเศสไปให้หวานใจถึงที่ทำงานเธอในนครลอสแองเจลิส ซึ่งป่าปร,ราซีไม่มีพลาดแช่ชอบเด็ดหวานใจพระเอกสุดตาขณะยิ้มแย้มแจ่มจใสในมือถือช่อดอกไม้และขนมปังออกมาจากกอฟฟิสก่อนจะไปขึ้นรถยนต์ของเธอโดยแหล่งข่าวเผยว่าแบรดพิตวัย5้59ปีซึ่งกำลังถ่ายทำหนังใหม่ Woo w ู o o p w o อยู่ที่มหานครนิวยอร์กเป็นผู้ส่งช่อดอกไม้และขนมปังดังกล่าวมาให้เดรามันนั่นเอง